ฮันสงกล่าวว่าหน้าที่ของนายกระบ่าวนั้นราไว้เป็นการแน่นอนอยู่แล้วทุกวันนี้ข้าพเจ้ารับใช้อยู่กับท่านท่านจะสั่งให้ข้าพเจ้าลงไปแช่น้ำร้อนหรือโดดเข้ากองไฟข้าพเจ้าก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัดซึ่งท่านมีความจงรักภักดีต่อองค์เทพบุตรและจะเข้าพวกกระโจโฉจึงใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อกิจอันนี้ข้าพเจ้าเต็มใจไปแต่ถ้าหากท่านยังไม่ปักใจแน่วแน่การส่งข้าพเจ้าไปพระนครถ้าองค์เทพบุตรทรงแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นขุนนางข้าพเจ้าก็ต้องกลายเป็นผู้รับใช้ขององค์เทพบุตรไปมิได้กลับมาเป็นทหารร่วมเป็นร่วมตายกับท่านอีกเล่าเปียวย้ำว่าท่านจงไปสังเกตเหตุการณ์ดูก่อนเถิดข้าพเจ้านึกอะไรไว้ในใจอยู่แล้วท่านสงจึงลาเล่าเปียวไปพอมาถึงพระนครฮูโตก็เข้าพบโจโฉโจโฉแต่งตั้งให้ท่านสงเป็นขุนนางตำแหน่งซื่อจงคือตำแหน่งสมุหพระราชพิธีและให้ไปกินเมืองเหลิงเสงซุนฮกที่ปรึกษาจึงถามโจโฉว่าซึ่งฮันสงมาทั้งนี้ก็เพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของเรายังไม่ได้ทำความดีความชอบอย่างใดเหตุไฉนท่านจึงแต่งตั้งให้มีตำแหน่งใหญ่โตเช่นนี้อีกประการหนึ่งยี่เอ๋งซึ่งท่านใช้ไปราชการก็ยังไม่ได้ความแต่ประการใดเช่นไหนท่านจึงไม่ได้ถามถึงเลยโจโฉตอบว่ายี่เอ๋งน่ะหยาบช้าสามานต่อเราเป็นอันมากเราจึงขอยืมมือเล่าเปียวฆ่ามันซะและจะต้องไปไต่ถามถึงมันอยู่ทำไมว่าพลางโจโฉส่งฮันสงกลับไปพูดจาชักชวนเล่าเปียวให้มาสวามิภักดิ์ฮันสงพบเล่าเปียวแล้วก็พูดสรรเสริญความคุณงามความดีและจิตใจโอบอ้อมอารีของโจโฉให้เล่าเปียวฟังและแนะนำว่าเล่าเปียวควรจะส่งลูกไปถวายพระเจ้าเฮียนเต้คนหนึ่งเล่าเปียวได้ฟังดังนั้นก็โกรธนักตวาดว่านี่มึงคิดนอกใจกูแล้วหรือว่าแล้วจะฆ่าหันสงซะหันสงร้องลั่นว่านายทิ้งข้าพเจ้าก่อนไม่ใช่ข้าพเจ้าทิ้งนายก่อนเจงเหลียงที่ปรึกษาจึงพูดขึ้นว่าเมื่อก่อนที่หันสงจะเข้าไปพระนครก็ได้คณีการไว้อย่างนี้แล้วเล่าเปียวได้ฟังดังนั้นค่อยคลายความโกรธลงท่านใดมีผู้เข้ามารายงานว่าหงจอฆ่ายี่เอ๋งซะแล้วเล่าเปียวจึงถามเรื่องราวผู้นำข่าวรายงานว่ายี่เอ๋งเสพสุรากับหงจอมึนเมาด้วยกันทั้งสองคนหงจอเอ่ยถามยี่เอ๋งขึ้นก่อนว่าท่านอยู่พระนครฮูโตเห็นใครเป็นคนมีสติปัญญาสามารถบ้างยี่เอ๋งตอบว่าเด็กใหญ่เห็นมีขงหยงเด็กเล็กเห็นมีเอียวปิ่วนอกนั้นไม่ได้เรื่องสักคนหงจอจึงซักว่าสองคนนั้นเทียบกับเราเป็นอย่างไรยี่เอ๋งตอบว่าตัวท่านนั้นเหมือนเป็นเจวิตอยู่ในสารถึงจะมีคนเส้นไหวก็ไม่มีวิญญาณที่จะรับรู้รับเห็นหงจอได้ฟังดังนั้นก็โกรธตวาดว่ามึงเห็นกูเป็นเพียงคนปั้นด้วยดินค้ำด้วยไม้กระนั้นหรือแล้วสั่งให้นำตัวยี่เอ๋งไปประหารชีวิตซะยี่เอ๋งร้องตะโกนด่าหงจอไม่หยุดปากจนกระทั่งเพชฌฆาตลงดาบเล่าเปียวฟังแล้วถอนใจใหญ่ด้วยความอาลัยจึงสั่งให้ชะลอศพยี่เอ๋งมาฝังไว้ที่แดนเมืองเอ๋งบูจิ๋วหงจอหรือยอมให้ใครเสมอยี่เอ๋งจึงต้องเจอคมดาบใหญ่หลุมฝังศพยังอยู่คู่เกาะไซแม่น้ำไหลผ่านหน้าหญ้าขึ้นงามฝ่ายโจโฉครั้นทราบข่าวว่ายี่เอ๋งถูกประหารชีวิตแล้วก็หัวเราะแล้วว่าไอ้นี่เป็นคนมีความรู้มากแต่ปากมันเป็นกระบี่ฆ่าตัวมันเองอยู่มาเมื่อโจโฉไม่เห็นเล่าเปียวเข้ามาสวามิภักดิ์ก็คิดการจะยกทัพไปปราบซุนฮกที่ปรึกษาทัดทานว่าการอ้วนเสี้ยวยังไม่เรียบร้อยการเล่าปีก็ยังไม่เสร็จสิ้นซึ่งท่านจะยกทัพไปครั้งนี้เสมือนท่านไม่ใส่ใจกับหัวใจตนเองกลับไปใส่ใจมือก
กับเท้ามากกว่าท่านควรคิดอ่านกำจัดอ้วนเซี่ยวซะก่อนแล้วจึงค่อยกำจัดเล่าปีต่อไปทำได้เช่นนี้เพียงกวาดเบาๆอาณาบริเวณแถบนั้นก็ราบเรียบหมดโจโฉเห็นชอบด้วยฝ่ายตั้งสินนับแต่เล่าปียกทัพจากไปแล้วก็ปรึกษาหารืออยู่กับจูฮกทุกวันคืนไม่ได้ขาดแต่ไม่สามารถจะทำการอันใดลงไปได้ครั้นในวันขึ้นปีใหม่เป็นปีที่5ศักราชเจียนอันรุ่งกับคริสตศักราช200หรือพุทธศักราช743โจโฉเข้าเฝ้าแสดงกิริยาโอหังบังอาจต่อพระเจ้าเฮียนเต้ยิ่งขึ้นตั้งศีลเห็นแล้วแค้นใจไม่รู้จะทำอย่างไรก็ล้มป่วยลงครั้นพระเจ้าเฮียนเต้ทรงทราบว่าตั้งศีลป่วยจึงโปรดให้แพทย์หลวงไปตรวจอาการและเยียวยารักษาแพทย์หลวงผู้นี้แซ่จี้ชื่อไทเป็นชาวลกเอียงมีนามรองว่าเฉินผิงคนทั้งปวงมักเรียกว่าหมอเกียรติเป๋งเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหมอเกียรติเป๋งมาถึงบ้านของตังสินก็วางยาให้กินและคอยดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ยอมห่างสังเกตเห็นตังสินถอนใจใหญ่อยู่เสมอแต่ไม่กล้าไต่ถามว่ามีเรื่องคับอกคับใจอย่างไรวันหนึ่งเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงพอหมอเกียรติเป๋งจะลากลับตังสินขอให้อยู่ก่อนแล้วคนทั้งสองก็เสพสุรากันจนถึงเที่ยงคืนตั้งศีลอ่อนเพลียเอ็นหลังลงหลับไปฝันเห็นจูฮกกับพวกอีก4คนเข้ามาหาตั้งศีลจึงออกไปเชิญเข้ามาข้างในจูฮกบอกตั้งศีลว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วตั้งศีลถามว่าเรื่องอะไรจูฮกตอบว่าเล่าเปียวไปเข้าพวกกาอ้วนเสี่ยวยกทัพ50,000แยกออกเป็น10สายตรงมายังพระนครมาเทงก็ไปเข้าพวกกหันซุยยกทหารเมืองเสเหลือง72,000เคลื่อนที่เข้ามาทางเหนือโจโฉสั่งให้ยกทหารในพระนครกระจายกำลังออกไปรับศึกทั้งเมืองว่างไว้พวกเรารวมสมัครพรรคพวกได้คนประมาณ1,000กว่าจะถือโอกาสในขณะที่มีกำลังมีงานไหว้พระจันทร์ลุกขจับตัวโจโฉฆ่าเสียการก็จะสำเร็จโดยง่ายเราต้องไม่ละเลยจังหวะเช่นนี้เป็นอันขาดตั้งศีลได้ฟังดังนั้นดีใจยิ่งนักเรียกคนในบ้านให้เอาเครื่องสัตราวุธออกมาจากคลังแสงและสวมเสื้อเกราะขึ้นมานัดแนะสมัครพรรคพวกให้ไปชุมพลที่หน้าประตูชั้นในแล้วยกเข้าตีพร้อมกันพอได้เวลาตีหนึ่งทหารทั้งหมดมาพร้อมกันอย่างที่นัดหมายตังสินถือกระบี่บุกเข้าไปในห้องเห็นโจโฉกำลังเลี้ยงกันอยู่ในห้องหลังก็ตะโกนขู่ว่าไอ้โจโฉมึงอย่าหนีแล้วเงือกกระบี่ฟันลงไปพลันตังสินล้มลงตกใจตื่นรู้ว่าฝันไปแต่ปากยังตะโกนด่าโจโฉไม่หยุดหมอเกียรติเต็งได้ยินเสียงด่าก็เดินเข้ามาถามว่าท่านคิดจะฆ่าโจโฉหรือตังสินอกสั่นตอบไม่ออกหมอเกียรติเป๋งจึงว่าพระปิตุลาอย่าตกใจเลยถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นหมอก็ไม่เคยลืมพระเดชพระคุณราชวงศ์ฮั่นข้าพเจ้าเห็นท่านถอนใจใหญ่อยู่หลายวันไม่กล้าถามความในใจเพิ่งได้ยินเสียงละเมอจึงรู้ความในขอท่านอย่าได้อำพรางเลยมีอะไรที่จะใช้ข้าพเจ้าให้เป็นประโยชน์ได้แม้จะถูกประหารชีวิต9ชั่วโคตรข้าพเจ้าก็ไม่เสียใจตั้งศีลยกมือปิดหน้าน้ำตาไหลและพูดว่าเกรงท่านจะไม่จริงใจเท่านั้นหมอเกียรติเป๋งกัดนิ้วมือเอาเลือดออกกระทำสาบานตนตั้งศีลจึงเอาลายพระหัตถ์ที่เก็บไว้ในผ้าคาดสะเอวให้หมอเกียรติเป๋งดูแล้วว่าบัดนี้เล่าปีกับมาเทงเพื่อนร่วมคิดของเราต่างแยกย้ายกันไปแล้วเราจะทำอะไรก็ไม่ได้ขัดสนไปซะทุกอย่างข้าพเจ้าจึงล้มเจ็บด้วยเหตุนี้หมอเกียรติเป๋งจึงว่าชีวิตไอ้โจโฉน่ะอยู่ในเงื้อมมือของข้าพเจ้าอยู่แล้วท่านทั้งหลายไม่ต้องวิตกกังวลดอก
ตั้งศีลถามว่าท่านมีวิธีอย่างไรหมอเกียรติเป๋งตอบว่าไอ้โจรโจโฉน่ะมันเป็นลมตะกังอยู่เสมอพอปวดเข้ากระดูกทีไรเป็นต้องเรียกข้าพเจ้าไปรักษาทีนั้นหากมันเรียกข้าพเจ้าอีกคราวนี้ข้าพเจ้าจะใส่ยาพิษให้มันกินมันก็จะต้องตายแน่ๆเลยตั้งศีลดีใจพูดว่าถ้าท่านทำได้ดังนั้นการค้ำจุนราชวงศ์ฮั่นก็อยู่ที่ท่านคนเดียวแล้วหมอเกียรติเป๋งก็ลาตังสินกลับไป